بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรายังคงอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาของบรรดาท่านพี่นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในบทเรียนก่อนหน้านี้ว่าบทบัญญัติของบรรดาท่านพี่นั้นพื้นฐานนั้นมีบทบัญญัติเดียวกันนั่นหมายความว่านบีทุกท่านถูกส่งมาโดยกับหลักการอีมานหลักความเชื่อหลักอักีดะห์เหมือนกันและหลักการปฏิบัติขั้นพื้นฐานเหมือนกันเพียงแค่จะแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดและข้อปลีกย่อยนะครับดังนั้นเชคฮาฟิซนะครับก็มีความเป็นของอัลลอฮฺตะอาลาท่านจึงถามในคำถามข้อที่91บอกว่ามาดะลีลุอิติลาฟิชะรออีอัยฮิมฟีฟุรูอิฮามินัลฮะลาลวัลฮารอมเช็คถามว่าอะไรคือหลักฐานที่เราจะอะไรได้ส่งต่อให้พวกเรารู้ว่าบทบัญญัติในเรื่องข้อปลีกย่อยนะครับของบรรดานบีเหล่านั้นแตกต่างกันหมายความว่าในเรื่องฮาลาลฮารอมเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละประชาชาติแต่ละสมัยนั้นมีความแตกต่างกันเพราะเรื่องฮาลาลฮารอมเป็นเรื่องปลีกย่อยใช่ไหมครับมีหลักฐานในอัลกุรอานในสุรามานีเนี่ยเราจะอะไรได้กล่าวว่าในทุกๆจานนะมีกลุ่มชิรอะฮ์และมินฮาจาอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่าสำหรับทุกๆประชาชาติจากพวกเจ้าเราได้ทำให้แต่ละประชาชาติแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่านั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมีชิรอะฮ์มีบทบัญญัติวะมินฮาจามีแบบอย่างมีแนวทางนั่นหมายความว่าในอายะห์นี้อัลลอฮ์ตะอาลาบอกให้รู้ว่าบทบัญญัติท่านข้อปลีกย่อยแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมีความแตกต่างกันมีความเหลื่อมล้ำกันหมายความว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยข้อบังคับฮาลาลฮารอมนั้นอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับยุคสมัยนั้นความเหมาะสมกับประชาชาตินั้นๆอัลลอฮฺบอกว่าลาชาอัลลอฮฺละจะอัลกุอุมมะตะฮ์วะฮิดะฮ์หากว่าอัลลอฮฺจะอัลประสงค์แล้วพระองค์จะทำให้พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติเดียวกันแปลว่าจะทำให้มนุษย์ทั้งหมดนั้นมีบทบัญญัติเดียวกันหมายความว่าบทบัญญัติเรื่องข้อปลีกย่อยเป็นบทบัญญัติเหมือนกันทั้งหมดแต่ทำไมพี่น้องแต่ว่าจะอ่านบทวาระกินมีเยอะรู้ว่าคุฟีมาอาจารุแต่ถ้าว่าพระเจ้าจะทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าฉะนั้นตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าข้อบังคับที่เป็นเรื่องฮาลาลฮารอมในเรื่องข้อปลีกย่อยนี้เป็นบทบัญญัติที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าบรรดานบีแต่ละยุคแต่ละสมัยมีข้อบังคับที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันทำไมพี่น้องเพื่อเป็นบททดสอบเจ้าพระเจ้าทดสอบพวกเรานั่นหมายความว่าในบางยุคเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องฮาลาลแต่ในยุคของเราเป็นเรื่องฮารอมใช่ไหมครับในขณะที่เรื่องของเราในบางเรื่องนั้นในยุคของเรานั้นเป็นเรื่องฮาลาลทำได้แต่กลับในบางยุคทำไม่ได้ใช่ไหมครับบทบัญญัติเรื่องการถือศีลอดเหมือนกันแต่ระยะเวลาของการถือศีลอดแตกต่างกันข้อสั่งห้ามในเรื่องของการกินสัตว์บางชนิดในยุคสมัยอิสราเอลบางชนิดถูกห้ามแต่ในยุคสมัยเราอนุญาตให้กินได้ในขณะที่บางชนิดในยุคสมัยเรากินได้แต่ปรากฏว่าในยุคสมัยก่อนถูกห้ามแต่พื้นฐานเหมือนกันใช่ไหมครับเชื้อที่สามเหมือนกันพี่น้องสุกรหมูสุราถูกห้ามเหมือนกันอันนี้เป็นข้อบังคับขั้นพื้นฐานแต่ข้อปลีกย่อยต่างๆนั้นที่แตกต่างกันฟัสตาบิกุลคอยรออัลลอฮ์ตะอาลาจึงบอกว่าดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงแข่งขันกันในการทำความดีนะครับในเชิงของบทความของอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาชิรอะฮ์วะมินฮาจาซะบีลาวะซุนนะห์ในอายะห์นี้นะครับท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าคำว่าชิรอะฮ์และคำว่ามินฮาจาหมายถึงซะบีลและซุนนะห์หมายถึงแนวทางและแบบอย่างในการปฏิบัติดังเช่นนี้เองดังที่ท่านอิมามมุญาฮิดอิกริมะฮ์ฮะซันอัลบอซรีกอตาละตอฮาอัสซุดีและอบูอิสฮาคอัสซะบีอีได้กล่าวให้ความหมายในอายะห์นี้ไว้เหมือนกันนะครับในหะดีษอีกบทหนึ่งในซอฮีห์ท่านนบีบอกว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านะฮุมาอาชิรัลอัมบิยาอิคฺวะตุลบิอัลลาติดีนูนาวาฮิดท่านรอซูลบอกว่าพวกเราในบรรดานบีรอซูลหมายถึงใครพี่น้องหมายถึงบรรดานบีทั้งหมดเนี่ย
อิขวะตุลลิอัลลอฮ์พวกเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับถึงแม้ว่าพวกเราจะอยู่ในกลุ่มชนในประชาชาติที่แตกต่างกันเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันแต่บรรดานบีทั้งหมดจะเป็นพี่น้องกันดีดูนาว่าพวกเรามีศาสนาอยู่กันคำว่าศาสนาเดียวกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าศาสนาของบรรดานบีนั้นคือศาสนาเดียวเพราะพวกเราถูกแต่งตั้งมาจากพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันคือพระสุภาพูดว่าการดังนั้นเมื่อพระเจ้าส่งบรรดานบีมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็ถูกส่งมาด้วยกับศาสนาเดียวกันคือศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติเดียวกันคือบทบัญญัติขั้นพื้นฐานนั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงถูกสั่งใช้ด้วยกับหลักการอีหม่านที่เหมือนกันถูกสั่งใช้ให้เคารพต่อพระสุภาพูดว่าการเหมือนกันถูกสั่งใช้ให้เรียกร้องไปสู่การอีหม่านต่อองค์การอีหม่านต่อซิโนการอีหม่านต่อบรรดานบีต่อบรรดานบีและการอีหม่านต่อสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ในมักกียะห์นั้นเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างจะมีอยู่ที่ไหนในเรื่องของรายละเอียดและข้อปลีกย่อยในเรื่องของหลักการปฏิบัติโดยเหตุนี้เองเช่นฮาฟิซอัลฮะกามีท่านจึงบอกว่ายะอลีบิดาลิกัตตอฮีดุลลซีบะอะซัลลอฮุบิฮิกุลลารอซูลิอัรซะละฮูดังนั้นในหะดีษบทนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าศาสนาของบรรดานบีเหมือนกันนั้นนั่นคือเรื่องของเตาฮีดนั่นคือเรื่องของหลักความเชื่อหลักอะกีดะห์นั่นคือเรื่องของการถูกสั่งใช้ให้เคารพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนั่นแหละคือคำสั่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งบรรดารอซูลทุกท่านมาด้วยกับคำสั่งใช้นี้บะละมะนะฮูกุลละกิตาบิอันซะละฮูและคำพีทุกคำพีที่ถูกประทานลงมายังบรรดานบีทุกท่านก็ถูกสั่งใช้ด้วยกับพื้นฐานนี้นั่นคือถูกสั่งใช้ด้วยกับหลักความเชื่อเดียวกันให้ขอองค์สุภาพูดว่าจะอาละองเดียวเหมือนกันว่าอัมมัชรออีอูส่วนข้อบังคับหรือบทบัญญัติที่เป็นข้อปลีกย่อยนั่นแหละฟาโมเตอร์ดิฟาตุนฟินอาวามีวันนาวาดีข้อปลีกย่อยนั่นแหละที่แตกต่างกันทั้งข้อสั่งใช้และข้อห้ามวันฮาลาลีวันฮารอมและสิ่งใดที่ศาสนาอนุญาตและสิ่งใดที่ศาสนาห้ามในเรื่องข้อปลีกย่อยนะครับที่แตกต่างกันแต่ในเรื่องของพื้นฐานหลักการละหมาดการสั่งใช้ในการความดีนะครับจากความชั่วการถือศีลใช่ไหมครับสิ่งต่างๆที่เป็นข้อพื้นฐานนั้นเหมือนกันทั้งหมดในระหว่างบรรดานบีทุกท่านแต่ข้อปลีกย่อยเท่านั้นแหละที่จะแตกต่างกันเรียนรู้ว่าพวกอัยยูกุมอัสลามะอะลาเพื่อที่อัลลอฮ์จะทดสอบพวกท่านว่าใครกันในพวกท่านที่จะมีการงานที่ดีที่สุดดังนั้นที่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าบรรดานบีในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกส่งมาด้วยกับคำสั่งเดียวกันคำสั่งพื้นฐานนั่นคือหลักการอีมานนะครับและการเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวและออกห่างจากการทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการปฏิเสธพระองค์นี่คือคำสั่งของบรรดานบีทุกท่านซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐานเหมือนกันแต่หลักการปฏิบัติที่เป็นข้อปลีกย่อยเท่านั้นแหละที่บรรดานบีแต่ละยุคแต่ละสมัยจะได้รับคำสั่งใช้และข้อห้ามที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของยุคนั้นและของสมัยนั้นและประชาชาตินั้นดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายทำให้เรารู้ว่าศาสนาของบรรดานบีทุกท่านหลักความเชื่อของบรรดานบีทุกคนจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดนะพวกเรามีความเชื่อเดียวกันแต่บทบัญญัติเหล่านั้นถูกบิดเบือนถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนอกเสียจากบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกปกป้องและได้รับการเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีในหัวใจของคนที่มีอีมานในความจำและในมุสฮัฟในอัลกุรอานที่เราสุภาพอุบัติอาได้ส่งรักษาเอาไว้ตราบจนกระทั่งถึงวันเกียร์นะจะไม่มีอายะห์ใดหรืออักษรใดหรือพยัญชนะใดหรือสระใดจะถูกปัดทอนจะถูกบิดเบือนหรือจะถูกเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งถึงวันเกียร์นะนี่แหละคือความประเสริฐและคือความดีงามและคือความเมตตาที่เราสุภาพอุบัติอาได้ส่งประทานความเมตตาให้แก่ประชาชาติสุดท้ายประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเราจะต้องเห็นความสำคัญและเห็นความเมตตา
ขอพระสุภาพูดวาจาในเรื่องเหล่านี้โดยกับการที่เราจะต้องขอบคุณต่อพระองค์และเราจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้เอาไว้ในอัลกุรอานและในแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัม